กฎต้องเป็นกฎช่างครับแทงขอแทงเข้ามาละบังดาลูกค้าทั้งหญิงอะทั้งชายอยากจะกินเอ้ยว่าอะไรรีบมาก็ไวๆแล้วก็มาสั่งกินจังหมูเห็ดกระเป็ดไก่มีขายเยอะแยะมากมายเจ้าแหละเชิงเลยครับทั้งจะกินอะไรก็รีบกินจังถ้าไม่อย่างงั้นล้างเราจะเจ๊งทำอะไรอ่ะเอาย่าควายกินมั้งครับก็เปิดร้านอาหารอยู่ครับก็รู้อยู่ครับบอกว่าไงว่าโต๊ะเนี่ยห้ามตั้งเลยถนนรถไฟเนี่ยคนมันเดินไม่ได้ลืมแล้วเหรอว่ากฎมันต้องเป็นกฎไม่ลืมกฎต้องเป็นกฎครับใช่เอาเก็บนะครับผมเก็บแล้วฮะกฎหมายออกมาใหม่กฎต้องเป็นกฎแล้วครับต้องรักษากฎหน่อยครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่รักษากฎเหลื่อมล้ำนิดหน่อยอ่ะต้องมีอะไรเปล่าครับไม่มีกล้องอ่ะไม่มีกล้องอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีครับคอยยังชั่วเพื่อทำหนังต้องรอบคอบต้องรอบคอบใช่เมื่อกี้ถามว่าไงนะถ้าเกิดมันจะเหลื่อมล้ำไปนิดๆหน่อยๆบนถนนอ่ะมันต้องมีอะไรไหมครับสองร้อยครับอะไรครับขอโทษครับตั้งแต่เช้ายังขายไม่ไล่อ่ะผมขอยืมตังค์กล่องได้ไหมครับไม่มีตังค์เลยว่างั้นเถอะไม่มีโทรพี่งงเฮ้ยพี่ดีอย่างเงี้ยพี่นี่อนาคตเศรษฐีมหาเศรษฐีนะไม่มีแบงค์ย่อยอ่ะไม่เป็นไรครับยืมมาก่อนนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับไม่เป็นไรถ้าเหลื่อมล้ำนิดหน่อยอ่ะต้องเท่าไหร่ครับ200ครับได้ครับพี่ครับผมให้200ครับโอเคอันนี้เป็นแบงค์500อ่ะแบงค์500เสีย200อ่ะพี่ก็ทองผมมา300อ่ะครับทอนด้วยเหรอครับขอบคุณมากครับมันเป็นเทศกิจได้ยังไงวะอยู่ดีๆไม่ต้องใช้ของอะไร300โอ้ยลูกค้ามาแล้วลูกค้าโอ้โหขออนุญาตครับสวัสดีครับเจ้าของร้านป่ะครับใช่ครับมาล้อทำไมครับถ้าเป็นเจ้าของร้านผมขออนุญาตแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ร้านคุณกำลังผิดกฎผิดกฎอะไรครับผิดกฎตรงไหนอะครับนี่คือทางเท้าเพื่อให้คนสัญจรไปมาครับแต่คุณตั้งร้านออกมาล้ำมาบนเขตของทางเท้าตั้งเนี่ยว่าเคลียร์เรียบร้อยแล้วล้ำแล้วนิดหน่อยไม่เป็นไรว่าเคลียร์เรียบร้อยแล้วคุณเคลียร์กับใครเคลียร์ตอนไหนทำไมผมไม่รู้ก็เคลียร์ไปเมื่อตะกี้อะเมื่อสักครู่ไงสักครู่ผมเพิ่งมาคุณเคลียร์ตอนไหนอย่ามาเล่นลิ้นผมไม่มีเวลาผมต้องไปดูพื้นที่ให้ครบถ้าคุณไม่ไปโรงพักไปจ่ายค่าปรับกับผมล่ะก็ผมจำเป็นจะต้องยึดของที่ตั้งการออกมาบนทางเท้าผมทำตามหน้าที่จำไว้ว่ากฎต้องเป็นกฎนี่คือทางเท้าคุณเกินคุณยื่นออกมาขนาดนี้ไม่มีสิทธิ์ถ้าคุณไม่ไปที่เขตไปจ่ายค่าปรับชัดเจนผมจะยกร้านคุณนี่ขนาดนั้นเลยนะทำอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับอ๋อปฏิบัติหน้าที่ครับตามสบายครับผมครับผมเดี๋ยวปฏิบัติหน้าที่อะไรครับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยจอดในที่ห้ามจอดครับผมรถคันนี้ต้องโดนใบสั่งครับตกใจนึกว่าอะไรครับผมเดี๋ยวจ่าหมวดผู้กองนี่ดับเอาสักยศเอาสักยศโทษครับผมเป็นเจ้าหน้าที่รถผมเองเป็นเจ้าหน้าที่ครับผมก็เจ้าหน้าที่เหมือนกันเข้าใจผิดใจแล้วนี่ผมกำลังปฏิบัติหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ใช่ผมก็เช่นกันแต่ผมกำลังปฏิบัติหน้าที่
ถ้าเขาไม่ไปเขตไปเสียค่าปรับผมต้องยึดร้านเขาถูกต้องครับผมถ้าคุณไม่ยอมเอาใบสั่งผมจะยกรถคุณแค่นั้นเองอย่าครับเรียบร้อยฮะเออจ้าหัวแถวนับหัวแถวทำไมคุณไม่นับอ่ะเจ้าตรงไหนหัวแถวอะครับนี่ไงนี่ไงผมต้องเป็นหัวแถวใช่ขอโทษผมเข้าใจผิดผมหัวแถวอันนี้หัวงอกไม่เกี่ยวกับอย่าเถียงผมผมเห็นอยู่กับตาคุณทำงานแบบนี้ใช้ไม่ได้ไม่ต้องปฏิเสธอย่าเถียงผมเดี๋ยวมึงมีโทรศัพท์มึงจะตะโกนทำกฎจราจรมันก็บอกอยู่แล้วบอสครับบอกไม่ผมรู้ผมรู้ก่อนผมมีใบขับขี่เขาบอกว่าไงขับเร็วที่ขวาขับช้าที่ซ้ายขับสบายสบายแซงซ้ายแซงขวาแต่เพราะมึงขับอย่างนี้ไง